ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะใครๆก็คุยกันนะเรื่องระเบิด2ตู้มนะครับที่สยามพารากอนแหมห้างนี้ผมไม่รู้อ่านยังไงนะบางคนก็อ่านสยามพารากอนบางคนก็อ่านสยามพารากอนจำได้ว่าตอนเปิดใหม่ๆอ่ะเขาอ่านสยามพารากอนกันนะหลังๆเนี่ยผู้ดำเนินรายการข่าวนะครับคนอ่านสยามพารากอนผมก็สักงงกันนะตัวลงเขาอ่านพารากอนหรือพารากอนนะฮะคือมันไม่ได้ระเบิดที่ห้างครับมันระเบิดใกล้ๆห้างนะครับตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะเขานึกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดคำถามคือว่าถ้ามันเป็นหม้อแปลงระเบิดไม่ไฟไม่ดับเออใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามข่าวนะฮะว่าสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยคือห้างอะไรเนี่ยเขาก็เปิดเป็นปกติแล้วของมติชนเนี่ยบอกไว้ได้น่าสนใจเขาบอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าบริเวณที่เกิดระเบิดนั่นแหละไม่ได้ติดตั้ง CCTV เพราะเป็นพื้นที่เอกชนอ้าวซะงั้นนะฮะนายไตรภพขันตยาพรผู้อำนวยการกองพัฒนาจราจรสำนักการจราจรและขนส่งกทมเนี่ยกล่าวถึงเหตุระเบิดที่บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามกับห้างสินค้าพารากอนก่อนผมอ่านสองอันได้ไหมเขาบอกว่าส่วนของกล้อง CCTV ของกทมนี่ไม่มีการติดตั้งในบริเวณเกิดเหตุเนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชนคือ BTS และห้างสยามพารากอนก่อนอีกครั้งไม่มีการเชื่อมสัญญาณมายังกทมฮะอย่างไรก็ตามในส่วนกทมได้ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านล่างตั้งแต่แยกปทุมวันเป็นต้นมาซึ่งจากการตรวจสอบกล้องในส่วนรับผิดชอบตั้งแต่เมื่อคืนพบว่าไม่สามารถจับภาพในช่วงเวลาเกิดเหตุได้เนื่องจากอยู่ค่อนข้างไกลจากจุดเกิดเหตุอีกหนึ่งคำถามคือกล้องไม่เสียใช่ไหมแหมเราก็ไม่ได้อะไรนะฮะคือเวลาเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามบุ้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 มบลากะอะไรเนี่ยนะในเมืองหลวงของเรานี่นะกล้องมักจะเสียอยู่เรื่อยครับแต่อันนี้น่าจะเป็นภาพจากอะไรฮะภาพจากกล้องบริเวณนั้นหรือจากมือถือของคุณผู้ชมหรือจากนักข่าวอันนี้ของไทยรัฐฮะเขาบอกเป็นไปบอมผมก็ไม่ถนัดนะไปบอมตะมีตะปูเงี้ยคุณผู้ชมลองคิดดูครับถ้าหากว่าตะปูมันกระเด็นน่ะมันไม่สนุกนะมันกระเด็นเข้าท้องเงี้ยใช่ไหมเหมือนโดนเสกตะปูเข้าท้องอ่ะเหมือนถูกเสกหนังควายเข้าท้องอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่สนุก นั้นสถานการณ์ตอนนี้ห้างก็เปิดปกติแต่สำนักข่าวแต่ละสำนักข่าวเขาก็รายงานกันก็มันก็นะก็หุ้นมันตกครับเขาต้องรายงานกันผลจะกระทบเป็นอย่างไรนะแล้วนักท่องเที่ยวจะเป็นยังไงคือไอ้บริเวณนี้จริงๆอยากจะบอกว่าต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเยอะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาซิมอามาอาอึมจ้าจ้าจ่าเหมือนโยอย่างเงี้ยฮะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเหมือนแพทตินัมฮะ พวกยุโรปเนี่ยเขาก็ไปนอนแช่พุงกันอันดามันกระบี่ภูเก็ตสมุยฮะคือเขาก็มาที่นี่เหมือนกันแต่นับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยบริเวณแพทตินัมพารากอนนะของไทยสยามอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็จะเป็นพวกซื้อมาม่าเหมือนเราไปถนนออชาร์ดที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแล้วก็รู้สึกโอ้ยไปสิงคโปร์เว้ยอยู่นี่แบบหรืออย่างพวกฮ่องกงอะไรมาซื้อเมืองไทยนะฮะหรือพวกจีนเงี้ยอย่าบอกโอ้ที่จีนเนี่ยถูกกว่าตั้งเยอะมาซื้ออะไรที่เมืองไทยอ้าวแต่ก็อย่างว่านะครับก็นะก็มันเหมือนไม่เปลี่ยนบรรยากาศมาต่างแดนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะฮะโฆษกคสช.บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับมาตรการการจัดระเบียบสังคมของคสช.ซึ่งทำให้ผู้เสียผลประโยชน์ไม่พอใจอย่างไรก็ตามแม้ผู้ก่อเหตุจะต้องการแค่ก่อกวนก็จะต้องได้รับโทษหนักอย่างแน่นอน
นะครับได้รับโทษหนักนะฮะช่วงนี้เจ้าหน้าที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการจัดระเบียบสังคมอย่างมากการกระทำใดที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นจะด้วยลักษณะเพียงแค่ต้องการก่อกวนให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกก็ดีก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายเข้าดำเนินการอย่างจริงจังอย่างแน่นอนดำเนินการอย่างจริงจังนะฮะไม่มีดำเนินการอย่างไม่จริงจังไม่มีการดำเนินการเล่นๆเขาดำเนินการจริงจังนะเพราะงั้นคุณจะมาวางระเบิดจุ่ม4จุ่ม5ไม่ได้นะคุณรู้ซะบ้างนะประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเขาเก่งนะครับเดี๋ยวก็จับได้ครับผมเนี่ยสถานการณ์ก็สร้างความตื่นเต้นนะแหมผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงสีลมแต่ผมก็ต้องมาต่อรถตรงนั้นคือผมมาต่อรถตรงสยามเนี่ยเมื่อวานเนี้ยตอนทุ่มหนึ่งฮะเขาระเบิดสองทุ่มก็โชคดีไปไม่ได้รับการตื่นเต้นแหมคุณผู้ชมครับสถานการณ์อย่างนี้คงวิ่งกันป่าลาบนะนะใครจะอยู่ล่ะงั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็เร่งหามือระเบิดอยู่เขาบอกเป็นชายต้องสงสัย2คนนะครับใส่หมวกแก๊ปยืนอยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุก่อนครึ่งชั่วโมงนะหลังจากนั้นระเบิดก็ดัง2ครั้งมีของข่าวสดหรือเปล่าที่ไปสัมภาษณ์นายกอ่ะนะฮะก็มีหลายฉบับไม่รู้ฉบับไหนเป็นคนถามนะครับนะฮะแต่แหมนะคือเขาถามนายกฮะทำไมผู้ก่อเหตุจึงเลือกพื้นที่ใจกลางเมืองในการลงมือเป็นเพราะต้องการป่วนและลดความน่าเชื่อถือรัฐบาลใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงไปทำในป่าเรื่องนี้จะถามทำไมวะเขาเขียนนี้ไม่เป็นผมเป็นนายกผมก็ตอบอย่างนี้อย่างเงี้ยจะถามทำไมรู้ว่าลงอยู่ในป่าดิบางทีคุณพี่นักข่าวก็ถามแต่ละคำถามเนี่ยแม่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ได้เขาลางตัวผู้ก่อเหตุแล้วหรือยังมีถามนายกนายกบอกเจ้าหน้าที่มีหลักฐานในใช้กล้องเดี๋ยวก็จับได้หลักฐานอยู่ตามกล้องขอให้ใจเย็นๆเวลาเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนก็ต้องใช้เวลาและเป็นความลับถ้าไปกระตุกกระตากเดี๋ยวคนร้ายจะเกิดการแตกตื่นฮิไลท์อยู่ตรงนี้ครับผู้ข่าวถามว่าหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นการใช้กฎอัยการศึกก็ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปใช่หรือไม่ท่านนายกบอกว่าผมบอกแล้วว่าในระหว่างนี้มีกฎหมายหลายตัวซึ่งเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ทำความผิดซึ่งมาตรการลงโทษต่างๆก็ต้องมีการหารือกันต่อไปว่าทำอย่างไรจึงเข็ดหลาบซึ่งมันก็เกิดมาทุกครั้งเกิดมาตั้งแต่ก่อน22พ.ค. 57ก็ต้องไปหามาว่าเป็นใครนี่แหละครับเหตุการณ์ตื่นเต้นเมื่อคืนระเบิดในหน้าหนังสือพิมพ์มีไหมโอ้ต้องมีสินะเพราะว่ามันระเบิดสองทุ่มเนาะใช่ไหมหนังสือพิมพ์ทันหนังสือพิมพ์ออกตีสามนะฮะเนี่ยทันจริงๆเลยนะครับเนี่ยฉบับนี้ก็จะเห็นบริเวณข้างหน้าเนี่ยนี่เราให้ดูอย่างภาพนี้ไม่รู้ให้ดูอย่างนะใครไปยืนอยู่ตรงนั้นนี่ดีนะไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังคุณผู้ชมครับช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะประเทศของเราบางทีบางท่านบอกว่าอ้าวเราเป็นประชาชนเรายังต้องมาช่วยนู่นอีกเหรอทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานกับเจ้าหน้าที่ไม่พอไงมาเราก็ต้องช่วยกันดูมีใครต้องสงสัยเอาอะไรมาวางกระเป๋าที่มันประหลาดนะครับที่มันดูแล้วมันอาจจะเป็นระเบิดอะไรอย่างนี้นี่นะดูแล้วมันต้องสงสัยอ่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ฮะอย่างวันก่อนที่ปัตตานีหรือที่อะไรนะครับนราธิวาสหรือยะลาเนี่ยจำได้ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยฮะกระเป๋าสีชมพูน่ารักอะครับใบน่ารักแต่ข้างในนั้นเป็นระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบิดมันไม่เลือกอ่ะมันไม่เลือกนะว่ามันต้องอยู่ในกระเป๋าสีดำกระเป๋าเจมส์บอนด์เลยรู้จักกระเป๋าเจมส์บอนด์เนี่ยมันก็กระเป๋าเอกสารนั่นแหละแต่เขาก็จะฮิตเรียกกันกระเป๋าเจมส์บอนด์นะมันไม่เลือกว่าจะอยู่ในกระเป๋าเจมส์บอนด์หรือว่ามันอยู่ในกระเป๋าของใครกันซูเปอร์ฮีโร่อะไรนะนักสืบติงต้องของ
ช่องอะไรเขาอะที่ออกอากาศตอนกลางคืนนะนะไม่เลี้ยวอยู่ในกระเป๋าของใครนะครับพลเอกประวิตรฮะถกหน่วยความมั่นคงสั่งดูแลความปลอดภัยเข้มนี่คนนี้ก็จะต้องรับผิดชอบเต็มๆนะครับเพราะว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ใช่ความมั่นคงของครอบครัวอันนั้นต้องเป็นภรรยาฮะเป็นรัฐมนตรีเรามาต่อประจำบ้านในนี้รัฐมนตรีดูแลความมั่นคงของประเทศสั่งเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุวางระเบิดงั้นคุณผู้ชมก็สบายใจได้นะฮะ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ระเบิดเราจิ๊บๆครับผมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นคือมันไม่มีเลยก็ดีกว่านะหลายๆฝ่ายตอนนี้เขาก็ยังคาดการณ์กันอยู่นะครับว่าจะเป็นลายก่อกวนปมการเมืองขัดแย้งผลประโยชน์หรืออะไรก็ต้องว่ากันฮะอันนี้มันสำคัญที่สุดคือถ้าหาเหตุได้ว่ามันเป็นอะไรหาตัวคนร้ายได้แล้วท่องเที่ยวเขาก็จะเบาใจไก่อันนึงคือเราคนไทยครับเห็นอาม่าอึ้มอาซิมไฮซอไอ้สีซัวอะไรที่ปุ๊กจักปุ๊กจักอะไรเนี่ยก็ต้องอย่าลำคาญผมไปเดินพวกนี้บางทีผมก็แหมจะลำคาญเขาก็ไม่ได้นะเขาหนวกหูมากมากยิ่งพวกนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแต่เราต้องช่วยเขาครับเหมือนกับเราไปเมืองอื่นเราก็ต้องช่วยเมืองอื่นเขาด้วยอ้าวเมืองคนไม่จะเกิดสมมติว่าผู้คนเมืองอื่นเขาไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไรเราช่วยตัวเองแต่นี่ผู้คนเข้ามาเมืองเราก็ต้องช่วยเขาเราเป็นคนไทยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเป็นอะไรนี่เราจะแย่นะครับนี่มีคนดังอยู่ด้วยนะฮะคุณไอสุภเชษครับผมคุณเอสุภชัยคุณเสนาหอยนั่นเองไม่ใช่คนละคนวันนี้เขาอยู่เปิดร้านส้มตำอยู่แถวนั้นนะคุณพี่แกก็อยู่บริเวณนั้นด้วยนะฮะก็โพสต์อินสตาแกรมอ้าวเราไม่ได้อยู่ก็ถือว่าโชคดีแล้วฮะนะฮะแต่ก็ดีครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรเอามาข่าวอื่นครับผมป๋าข่าวป๋าเปรมนะฮะพลเอกเปรมตินสุรานนท์มีข่าวอะไรป๋าเปรมลั่นเกลียดคนโกงชาติขอร่วมแสดงออกขยะแขยงไม่ไหว้ผุดตั้งศาลคดีช่อราษฎร์บางหลวงเป็นเรื่องที่ดีนะครับแม่วันนี้ตัดภาพได้สวยชดแชะชดแชะไม่มีขอบเลยเยี่ยมเยี่ยมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ขอประเทศร่วมกันผลิตคนดีเอาผิดคนโกงชาติเปิดโปงและแสดงความขยะแขยงและไม่แสดงความเคารพแม้เป็นคนมีบารมีบังคับใช้กฎหมายจริงจังเสียใจคนไทยเฉยเมยต่อคนโกงชาติอ้าวงั้นเราอยากเฉยเมยต่อคนโกงชาตินะครับเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินครับคุณผู้ชมฮะป๋าเปรมบอกประเทศไทยเนี่ยมีปัญหา2 อย่างคือยากจนโกงชาติยากจนเป็นภาระของรัฐบาลโกงชาติเป็นภาระของทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันทำความดีสร้างคนดีรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดินคือไม่ทำความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะฮะการโกงคือช่อราษฎร์บางหลวงเป็นของคู่โลกของเราไม่มีประเทศใดไม่มีการช่อราษฎร์บางหลวงอยู่ที่มีมากหรือน้อยคนเป็นผู้จัดการอย่าโทษเทคโนโลยีหรือตำราใดๆซึ่งคนไทยไม่สนใจเรื่องปราบปรามคนโกงนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเมื่อดูตัวเลขจะพบว่าคนไทยเฉยเมยต่อคนโกงชาติโดยบอกว่าไม่ใช่เรื่องของตนเองการปราบปรามไม่เกี่ยวกับตนเองเขาโกงคนอื่นไม่ได้โกงตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ประชาชนคิดเช่นนี้ดังนั้นถ้าหากไม่เกรงกลัวลูกปืนอยากให้เปิดโปงคนโกงแหมก็เกรงกลัวลูกปืนนะครับป๋าพูดถึงลูกปืนมันก็น่ากลัวนะไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนไม่ต้องไหว้หรือแสดงความเคารพแสดงความขยะแขยงรังเกียจต่อคนโกงชาติบ้านเมืองเพราะเชื้อโรคการโกงจะติดต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อคนโกงพร้อมเสนอให้ตั้งศาลช่อราษฎร์บางหลวงเพื่อเร่งขั้นตอนของบางคดีใครโกงก็ต้องรู้ตัวนะเรานะฮะทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำดูคลิปกันหน่อยครับมีคลิปอะไรตื่นเต้นบ้างคุณผู้ชมจำมันนี้ได้ไหม
ที่มันขับลัมโบกินี่ที่ฮังการีอ่ะแล้วก็ฟั่มฮะโอ้โหฟั่มประธานโฟดนะพอดีคุยกับคนแก่คนนึงก็บ่อยก็ชอบพูดจิมมี่จิมมี่หยิบไม้ฝาดหยิบไม้ฝาดให้ป้าหน่อยเอาขับดีๆเดี๋ยวรถฟั่มไอ้คันนี้แหละฮะคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะลัมโบกินี่คันนี้เดี๋ยวดูนะครับมันขับไป300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมันจะฟั่มครับขับไปได้ฟั่มอย่างยังมุมกล้องเนี้ยดีนะเหมือนซิมูเลเตอร์นะอ๋อไม่ใช่เป็นมุมคนข้างๆนะเหมือนเราขับอยู่นะดูทีวีมันไม่เหมือนเข้าไปนั่งในสถานการณ์จริงนะฮะเหมือนเวลาดูคอนเสิร์ตนะฟัมยังฟัมยังไกลแล้วไกลแล้วขับรถเร็วขนาดนี้มันต้องนิ่งมากนะผมเนี่ย160ก็รถไม่ได้สั่นมือสั่น กลับมาขับ80เหมือนเดิมมันก่อนก็เจอคนยังไงแถวปทุมวันครับไอ้ลัมโบกินี่ยังไงฝรั่งครับเป็นฝรั่งเอาแขกๆเดี๋ยวนี้คนขับรถอย่างนี้เราต้องสังเกตนะบางทีอาจจะไม่ได้รวยเสมอไปอาจจะเป็นเหมือนไอ้คนที่โกงสจ.ก็ได้ฮะคนซื้อต่อกระสวยไปอ่ะมันฟาร์มยังใกล้ฟาร์มยังฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วโอ้ปั๊บ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 นะฮะฟาร์มจะมีภาพซากไหมมีถนนล่องลอยมีภาพซากป่ะโอ้โหดูถนนเละเลยมันฝับยังไงเนี่ยซากรถฮะโอ้โหอ่ะพอแล้วฟรีดฟรีดคือให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ใช่อะไรหรอกครับไอซากที่ว่าเนี่ยเขาเอามาขายเจ้าของอ่ะสนใจป่ะลัมโบกินี่นะจ๊ะอ้าวซากลัมโบกินี่ดูมาดูซากลัมโบกินี่กันฮะเขาขายกี่สตังค์โปยหัวเรื่องเขาดีเลยให้ดูคลิปที่ยังดีวอร์มมาดึงหาไม่เจอยังเอานั่นเอาข่าวหายแล้วครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับรอแป๊บนึงครับเอาน่ะข่าวลัมโบกินี่หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บางทีผมก็หาเองนะครับบางทีก็น้องเขาก็ช่วยส่งมาแล้วก็พอส่งมากันต่อกันหาไม่เจอครับมีครับคุณผู้ชมมีเขาขายซากนี่ไงเจอแล้วแม่เกือบเสียฟอร์มหาข่าวไม่เจอดูซากคันนั้นนะฮะเหลือแค่นี้ครับนี่200,300ซื้อป้านะฮะแลมโบกินี่แลมโบกินี่ใช่มั้ยแลมโบกินี่ฮูลาแคนไอ้คันที่เราเห็นในคลิปนะฮะเนี่ยผู้โดยสารผู้กับขี่รอดเขาขายครับ300,000เอ้ย237,000ใครสนใจไปซื้อได้ที่ฮังการีโอ้โหบินไปก็หมดตังค์แล้วมั้งพูดถึงเรื่องรถมาอีกข่าวนึงฮะนี่เขาขาย BM อ่ะคุณผู้ชมถูกมากอ่ะร้อนเงิน BMW 300,000ตำหนินิดหน่อยอ่ะปี2012ปีนี้ปีอะไรน้อง2015เออ15ปี2012อ่ะดูฮะเขาบอกว่ามีตำหนิฝั่งซ้ายบ้างนิดหน่อยคุณต้องดูเอาเปล่าเนี่ยปี2012อ่ะยังนิ่งนะ 300,000 นะฮะ 318 IA วิ่งมา 70,000 เอกสารครบเขาบอกมีแค่ตำหนิฝั่งซ้ายบ้างนิดหน่อยนี่ฝั่งขวาใช่ไหมนี่เขาต้องปิดไว้อ่ะนิดหน่อยดูนะฮะนิดหน่อยแค่นี้เอง
นี่นิดหน่อย 300,000 ปี2012โอ้ดูตำหนิเอาไหมฮะไม่เดี๋ยวขยับมาข้างหน้าเลยข้างหน้าก็นี่เห็นไหมโอ้โหทั้งยวงอะนิดหน่อยเองขำขอบคุณเว็บไซต์กระปุกมันรู้ทายข้างฝามาทั้งเนียบเลยฮะไปดูข้างซ้ายฮะโหดัดโครงกันโอ้ขนาดนี้ก็มันโอ้เกินบรรยายฮะเออนี่ดีเราก็ดูเรื่องอย่างนี้ไปก็ยิ้มยิ้มไปครับคุณผู้ชมฮะในสถานการณ์เลวร้ายมันต้องมีสถานการณ์ที่ยังดีอยู่พูดถึงเรื่องรถเรื่องลาเรื่องไม่ไหม้แล้วเนี่ยโอ้หูระจากไฟไหม้ฮะนี่ครับตื่นเต้นเวลาเราไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรีนะครับเวลาเราไปน้ำตกสายยกน้อยนะฮะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยโอ้โหแม่น้ำแควนะ เวลาเราไปสะพานข้ามแม่น้ำแควนะ เราจะเห็นขบวนรถที่มันยาวๆอ่ะที่มันสีเขียวๆอ่ะน่าจะทุกท่านที่เคยไปต้องเคยเห็นคือเมื่อก่อนนะผมคิดว่าเป็นขบวนรถของราชวงศ์เนี่ยขบวนรถอย่างเงี้ยนี่ออกไหมครับเนี่ยเมื่อก่อนผมนึกว่าเป็นขบวนรถของราชวงศ์เป็นขบวนรถของพระองค์ท่านของเจ้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะเป็นขบวนรถของเอกชนวิ่งมาจากสิงคโปร์นะแล้วเขาก็จัดสนนราคาก็หลายไม่รู้จำไม่ได้แล้วจำราคาไม่ได้แล้วเคยดูเหมือนกันหลักหลายพันนะฮะเขาจะครบเครื่องเลยขบวนรถเนี่ยฮะจะวิ่งพาไปนำเที่ยวแต่ละจุดแล้วชิลมากหัวรถจักรเขาไฟไหม้ฮะเนี่ยครับที่เห็นแวบๆเมื่อกี้นะฮะเนี่ยโชคดีนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรควันขโมงโฉงเฉงเลยโหรู้จักไฟไหม้ในว่าอาจจะขัดข้องทางเทคนิครถไฟก็ไม่ได้ติดแก๊สเนี่ยรถไฟไม่ใช่รถแก๊สนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยก็ในภาพนี้ก็ไหม้ไม่ได้น้อยนะไหม้เยอะนะนะไหม้เยอะอยู่นะฮะเดชบุญไม่ได้เป็นอะไรเสียหายกว่า100ล้านนะครับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเกือบ200คนแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่รู้นะฮะก็นั่งชิลกันแล้วเห็นบอกการตัดสินใจที่ดีของพคล.ครับที่เขาตัดสินใจถอดหัวรถจักรอะไรกันทันนะฮะก็เลยไม่เกิดเหตุร้ายอะไรมากมายก็คือแค่เสียหายเป็นสตางค์ครับพูดถึงไฟไหม้เนี่ยก็เป็นข่าวฮือฮาข่าวหนึ่งนะครับผมนี่อ๋อนี่ๆๆเขาชื่อ Eastern Orient Express ที่ท่ามะขามกาญจนบุรีนี่ไทยรัฐลงมายางโรงงานยางที่ชลบุรีครับไปติดตามข่าวกันไหมฮะโอ้โหช่อง3หรือช่อง7ว่ะที่เขามีเมื่อเช้าดูที่เขามีฮอเฮลิคอปเตอร์บินแปลนๆขึ้นไปดูครับนั่นแหละเขาดูภาพมุมสูงนะฮะโอ้โหไหม้เยอะมากฮะแบบบกเสียหายเป็นพันๆล้านนะครับนี่ของข่าวสดโรงงานผลิตยางครับและยางนี่นะแหมก็รู้อยู่นะฮะตอนที่มีเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยโอ้โหยางเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีครับไม่รู้ขนมาจากไหนยางกันนั่นน่ะนะแต่อันนี้ยางเขาบอกเขากำลังผลิตใหม่ๆผลิตหมาดๆเลยไหม้ซะแบบโอ้โหแล้วบัดนาวนี่รู้สึกว่ายังปะทุอยู่นะครับยังปะทุอยู่แต่ก็ควบคุมเพลิงอยู่คือจะไม่มีใครเป็นอะไรนะบอกคนงานตาย4ศพอะฮะอ้าวไทยรัฐลงเงี้ยคนงานตาย4ศพอะวายอ่ะเหรอครับเนี่ยผมนึกว่าไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยเห็นทีวีบางช่องเขาไม่ได้รายงานเรื่องคนเสียชีวิตแล้วไทยรัฐบอกคนงานตาย4ศพเลยโอ้ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตครับผมนิคมเหมมาราชฮะนิคมเหมมาราชนี่ตรงไหนเนี่ยข่าวสดบอกไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดแต่ไฟไหม้รุนแรงมากนี่ข่าวสดก็รายงานตอน 3:40 อันนี้ไทยรัฐตอนเช้าบอกเสียชีวิต4ศพครับโอ้ย
ตรายเนาะนะฮะยังไงก็เขาบอกว่าเพิ่งซ้อมหนีไฟนะซ้อมยังไงก็ต้องซ้อมครับนะซ้อมหนีไฟนี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทุกตึกทุกอาคารสำนักงานแม้แต่เป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านเป็นอะไรนี้ก็ต้องรู้นะฮะว่าจุดวางเครื่องมือดับเพลิงอยู่ตรงไหนต้องบอกพนักงานทุกท่านให้ทราบว่าเครื่องมือดับเพลิงอยู่ตรงนี้แล้วจะได้แก้สถานการณ์ทันนะครับถึงแม้ว่าจะไหม้ที่ตึกเราหรือจะไหม้ที่ตึกใกล้ๆนะฮะพนักงานต้องมีสตินะครับแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก่อนที่หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ดับเพลิงโดยตรงจะมาถึงนะครับเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างฮะเลขรมต.ทีมงานผมบอกว่าผัวพี่หนูไปเดินตลาดมาแล้วเป็นไงคนด่าอดีตรมต.กันตะดึมบอกไม่ถูกอย่าให้ดีกว่าไม่ถูกอย่าให้ดีกว่านะรมต.แกให้มา3132นะฮะดูในภาพก่อนจนพระ2ตัวล่างเป็นลูกจ้างพระ3ตัวบนน้องไม่มีเงินพระบนล่างคอน้องว่างเพราะล่างบนวันล่างบนแห่งชาติก็คือวันที่1และวันที่16นะครับบอกไม่ถูก3132และทางพวกตำรวจให้อะไรนะ2126แล้วพวกตำรวจที่คนแรกที่ให้74ครั้งแล้วถูกอ่ะโอ้โหติอะไรนะเตะปี๊บดีใจโอ้ตัวเองแม่นคราวนี้เป็นไงฮะออกมา79กับอะไรนะข้างบน37ใช่ไหมเออนะครับไม่ใกล้เลย ไม่ใกล้เลยเราพูดเรื่องหวยเนี่ยเพราะจะเลี้ยวมาข่าวนี้ฮะทหารบุกจับนี่ของผู้จัดการออนไลน์ทหารบุกจับหวยเถื่อนสุโขทัยคาบ้านเจ้ามือและลูกมือที่เล่นบอกว่ารับอย่างอื่นเลิกได้เรื่องนี้เลิกไม่ได้เลิกกับเมียได้ไหมได้เลิกกับผัวได้ไหมได้เลิกหวยไม่ได้ที่สวรรคโลกครับเห็นกำลังนับโพยคาบ้านนะเห็นเจ้าหน้าที่ถึงกับถอดสีแต่รับสารภาพหมดบอกสามีบอกให้เลิกแต่เรื่องนี้เลิกไม่ได้จริงๆสามีเคยบอกว่าให้เลิกทำแต่ฉันว่าอย่างอื่นก็พอเลิกได้แต่เรื่องนี้ฉันยังเลิกไม่ได้จริงๆแล้วเจอโพยหวยของห้างงวดที่ผ่านมานะฮะคิดเป็นเงินตกงวดละ 100,000 ของการอีก 14,000 แหมคุณทหารคุณตำรวจก็นะของฟรีครับใครๆก็ชอบเวลาวันหวยออกเนี่ยไปเดินตามตลาดตามที่แม่คงพ่อค้าเขาขายแล้วจะสนุกคุณผู้ชมฮะทุกคนจะเฮ้ยโหหวยบ้าเลยวะอะไรเงี้ยอู้ยไอ้เรามาต่อบอกทำไมว่าฉันมีเลขเก่งฉันไปซื้อตามมันนี่ผมก็ฟังเขาพูดมานะขำฮะเนี่ยโพยเป็นปึกเลยเลิกอะไรก็เลิกได้แต่เลิกหวยเลิกไม่ได้ เดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับมีหลายคลิปน่าสนใจนะสถานีช่องใหญ่ๆเขาเปิดเราก็ต้องเปิดเนี่ยเขาเปิดได้เราก็เปิดได้โถเขาช่องใหญ่เขามีคลิปให้ดูเราช่องเล็กก็มีคลิปให้ดูเหมือนกันใน YouTube อยู่เนี่ยฮะสามารถหยิบมาออกอากาศได้ทันทีนะครับตื่นเต้นหลายคลิปเลยฮะผมไม่ว่าจะเป็นที่มอไซค์สวนทางมาแล้วชนกลางอุโมงค์อ่ะโหเป็นอุทาหรณ์กับน้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากกับอีกอันนึงที่หัวโขกกับเสาไฟฟ้าครับดีที่ใส่หมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็มีแมวคลิปแมวหัวติดแมวหัวอะไรติดเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะคุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อ